หมายแห่งสันติสุขอันแท้จริงได้เริ่มต้นอีกวาระหนึ่งด้วยมโนปนิธานอันบริสุทธิ์ของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยที่ปรารถนาจะจันลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองไปทั่วโลกได้เมตตาส่งตัวแทนยอดกัลยาณมิตรไปประกอบพิธีถวายกฐินธรรมชัยนานาชาติณประเทศเนปาลกัมพูชาและศรีลังการะหว่างวันที่2ถึง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2559ประเทศเนปาล2พฤศจิกายนปี2559ณกรุงกาฐมันดุเมืองหลวงแห่งประเทศเนปาลเป็นที่นิยมของชาวนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบโบราณสถานทางศาสนาฮินดูมีพระราชวังโบราณวัดปราสาทและอริยธรรมที่เก่าแก่ซึ่งแสดงภาพความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาลวัดจารุมตีตั้งอยู่กลางกรุงกาฐมันดุเป็นที่ประดิษฐานของเจดีย์จารุมตีซึ่งมีอายุราว 2,300 ปีสร้างโดยเจ้าหญิงจารุมตีธิดาของพระเจ้าอโศกภายหลังอภิเษกสมรสกับกษัตริย์เนปาลและต่อมากษัตริย์ได้เสด็จสวรรคตท่านจึงได้บวชเป็นพระภิกษุณีและสร้างพระเจดีย์ดังกล่าวถือเป็นเจดีย์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของชาวเนปาลและวัดแห่งนี้ได้เป็นสถานที่ที่จะจัดให้มีพิธีถวายกฐินธรรมชัยนานาชาติในนามของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้3พฤศจิกายนปี2559บรรยากาศช่วงสายกลางกรุงกาฐมันดุวันนี้มีความคึกคักสนุกสนานของเหล่าขบวนอัญเชิญผ้ากฐินอีกทั้งการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศไทยในครั้งนี้หมู่คณะกัลยาณมิตรนำโดยนายแพทย์พรชัยพิญญพงศ์ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกและกัลยาณมิตรประภาพัฒน์รุจิระธนลักษณ์ได้เป็นตัวแทนในการทอดกฐินณวัดจารุมตีแห่งนี้นะภายในวัดจารุมตีเต็มไปด้วยชาวพุทธทุกเพศทุกวัยผู้ศรัทธาอย่างยิ่งทั้งพระภิกษุและศาสนิกชนชาวเนปาลต่างเดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากโดยมีพระตปัสสีเจ้าอาวาสวัดจารุมตีเมตตาเป็นประธานสงฆ์บุญเดียกาลิตโตสัตยาติยตาอิสัพพะกวะโตสาวกพิธีการเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ของแขกผู้มีเกียรติต่างๆที่มาร่วมงานและยังได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศเนปาลและเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศเนปาลให้เกียรติมาร่วมงานอีกด้วยสังวาตติอายามังหาภาวตังหาวิภาคิสิจากนั้นเป็นการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปาวัตนสูตรร่วมกันก่อนจะสร้างมหาทานบารมีด้วยการถวายผ้ากฐินบริวารกฐินจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระภิกษุสามเณรแม่ชีเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีงามและสืบสานพุทธประเพณีระหว่างประเทศไทยและเนปาลณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้พิธีทอดกฐินในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจและความสุขให้แก่ชาวพุทธเนปาลเป็นอย่างมากถือเป็นการสืบสานพุทธประเพณีที่เก่าแก่ของพระพุทธศาสนาณประเทศเนปาลให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งก็ไปอ่ะไปอ่ะประเทศกัมพูชา5พฤศจิกายนปี2559
ณกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเช้าของวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2559คณะได้เดินทางมาถึงกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเพื่อไปกราบถวายผ้ากฐินและถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่สมเด็จพระสังฆนายกพระสุเมธาธิบดีนูนเง็กณวัดปทุมวดีและได้รับความเมตตาจากพระสุธรรมยานวิเทศประธานสงฆ์ภาคพื้นโอเชเนียเป็นตัวแทนพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยในการถวายผ้ากฐินธรรมชัยนานาชาติในครั้งนี้การมาถวายผ้ากฐินในครั้งนี้ได้สร้างความปลื้มปิติให้แก่สมเด็จพระสังฆนายกพระสุเมธาธิบดีนูนเง็กซึ่งปีนี้ท่านมีอายุถึง92ปีท่านได้เมตตาอำนวยพรขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อายุขัยยืนยาวและท่านจะนำปัจจัยที่ได้นี้ไปร่วมบุญถวายกฐินที่วัดอัมเพียกวอนบ้านเกิดท่านที่จังหวัดตาแก้วประเทศกัมพูชาซึ่งจะจัดพิธีทอดกฐินในวันที่6พฤศจิกายนต่อไปหลังจากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปยังบ้านพนักท่านมื่นขึ้นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงธรรมการที่เพิ่งเสียชีวิตเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อร่วมบุญถวายกฐินอีก2วัดสร้างบุญใหญ่อุทิศส่วนกุศลแด่ท่านรัฐมนตรีมื่นขึ้นคณะกัลยาณมิตรได้รับการต้อนรับอย่างดีจากครอบครัวของท่านอดีตรัฐมนตรีทั้งภริยาและบุตรธิดาในพิธีจัดให้มีการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและมีการสวดมนต์แบบกัมพูชาซึ่งมีความไพเราะมากนำโดยสมเด็จพระมหาอริยวงศาเสาจันทรกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานในพิธีกัมมจารัยสัพพะตะกะนังกายกัมมังเวนังอันนายจะตกขายจากนั้นเป็นการกล่าวถวายผ้ากฐินโดยนายแพทย์พรชัยพิญญพงศ์คุณมานพพุ่มเข็มคุณจันดาราเป็นภาษากัมพูชาและถวายจตุปัจจัยเทยธรรมร่วมบุญทั้งสองวัดได้แก่วัดโพอำเภอจังหวัดตาแก้ววัดบ้านเกิดของท่านรัฐมนตรีและวัดอังพรลือจังหวัดกำปอดประเทศกัมพูชาหลังจากนั้นสมเด็จพระมหาอริยวงศาเสาจันทรได้ชวนคณะไปชมวัดท่านคือวัดลังกากลางกรุงพนมเปญและท่านยังได้ฝากกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่จัดให้มีพิธีถวายกฐินธรรมชัยนานาชาติขึ้นณประเทศกัมพูชานับเป็นการสานสัมพันธ์ชาวพุทธระหว่างสองประเทศที่สร้างความปลื้มปิติใจเป็นอย่างมากประเทศศรีลังกา7พฤศจิกายนปี2559เมื่อเอ่ยถึงศรีลังกาเราจะนึกถึงพี่น้องชาวพุทธที่มีความผูกพันแน่นแฟ้นกับประเทศไทยมาช้านานประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเหมือนกันแม้การเวลาจะผ่านไปนานกว่า 2,300 ปีแต่ในวันนี้พี่น้องชาวพุทธทั้งสองประเทศได้กลับมาสร้างบุญใหญ่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเสียงเป่าแตรสังเริ่มต้นงานมงคลช่วงค่ำของวันที่7พฤศจิกายนทันทีที่คณะสาธุชนจากประเทศไทยเดินทางมาถึงได้มีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมายังวัดกันตยาเลไสลาตาลารามายาเพื่อประกอบพิธีสวดมนต์บูชาตลอดทั้งคืนซึ่งเป็นบทสวดมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวศรีลังกาซึ่งถือว่าการสวดมนต์บูชาทั้งคืนแบบนี้จะจัดขึ้นก็ต่อเมื่อมีงานปฐมสมโภชหรือวาระโอกาสสำคัญของเมืองเท่านั้นเหล่าอุบาสกทำพิธีล้างเท้าพระด้วยความเคารพยิ่งก่อนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรร่วมกันตลอดทั้งคืนบรรยากาศช่างศักดิ์สิทธิ์สงบเย็นสร้างความปิติใจให้กับหมู่คณะผู้มาเยือนเป็นอย่างมากสัมมาอัจจ
18พฤศจิกายนปี2559ณวัดหลวงวัตาโกดากาลาคีรีเลนเมืองมาตาเลประเทศศรีลังกาวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2559กำหนดให้เป็นพิธีทอดกฐินสามัคคีในนามพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยทอดถวายณวัดหลวงวัตโกดากาลาคิรีเลนเมืองมาตาเลประเทศศรีลังกาตลอดพิธีถวายผ้ากฐินและบริวารกฐินด้วยศรัทธาของชาวพุทธศรีลังกาที่เดินทางมาร่วม งานอย่างล้นหลามทำให้ภายในห้องประกอบพิธีกรรมดูคับแคบลงไปถนัดตาสาธุชนจำนวนมากต้องยืนประนมมือล้นออกไปนอกห้องบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติใจในบุญไม่ว่าจะมองไปทางไหนจะเห็นแต่รอยยิ้มอิ่มบุญของพี่น้องชาวพุทธสองประเทศที่ล้อมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันโดยไม่มีเชื้อชาติภาษาใดมาแบ่งแยกสะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาที่ยังคงหนักแน่นไม่คลอนแคลนณดินแดนแห่งนี้We are very happy. Many Sangha members, Theravada and Mahayana joined together. Thailand, Taiwan and Sri Lankans, Malaysia, China also joined. We are very appreciate and thank you Anumodana Lompo Dhammajayo give his lot of assistance to successful this cutting. We need together propagate Buddha Dhamma. Without your support,Lompo or Dr. Phonchai or we cannot do anything. เมื่อเวลาสว่างที่ทุกคนเฝ้ารอคอยก็มาถึงในช่วงเย็นได้จัดให้มีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับมอบจากสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชประเทศไทยเพื่อประดิษฐานณวัดวักกุลารามยาพี่น้องประชาชนสองข้างทางร่วมบุญบูชาด้วยความศรัทธาตลอดสายเมื่อมาถึงประตูหน้าวัดวักกุลารามยาเด็กและเยาวชนตัวน้อยๆออกมายืนตั้งแถวต้อนรับรอยยิ้มบริสุทธิ์ไร้เดียงสาและสองมือที่ร่วมกันโปรยดอกไม้หอมบูชาด้วยความศรัทธาเปี่ยมล้นคือความประทับใจหนึ่งของการมาเยือนศรีลังกาที่ยากจะลืมเลือนผู้แทนคณะสงฆ์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาทูลไว้เหนือศีรษะด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งสองฝากฝั่งมีชาวศรีลังกาในชุดขาวทุกเพศทุกวัยร่วมโปรยดอกไม้หอมบูชาพร้อมกับเปล่งเสียงสาธุการไปตลอดทางจากนั้นเป็นพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเบื้องหน้าองค์พระประธานและเปิดโอกาสให้เหล่าสาธุชนผู้มาร่วมงานต่อแถวเข้ามาสักการะภายในพระอุโบสถจากนั้นเป็นการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปาวัตนสูตรแบบศรีลังกาดังก้องกังวานไปทั่วบริเวณยาอุตปาติยาเลโทตัมเมสุจักกุงอุตปาติญาณังอุตปาติโกดาจักกุกะรณีญาเมสุจักกุงอุตปาปะมานะบาเทวาสัตพิธีทอดกฐินธรรมชัยนานาชาติปีพุทธศักราช2559ที่เกิดขึ้นทำให้จิตใจชาวพุทธทั้งในประเทศเนปาลกัมพูชาและศรีลังกาซึ่งเปรียบเสมือนข้าวคอยฝนมายาวนานได้กลับฟื้นคืนความมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็เกิดกำลังใจมหาศาล
ที่จะสืบสานงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในวันข้างหน้าเหนือสิ่งอื่นใดเราชาวพุทธทุกคนที่ได้ร่วมงานต่างมีความหวังอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคล้ายๆกันคืออยากจะให้ภาพเหล่านี้เป็นแบบอย่างหนทางชีวิตอันถูกต้องดีงามให้กับอนุชนคนรุ่นหลังได้ร่วมกันจุดต่อดวงประทีปธรรมไปส่องสว่างในดวงใจมวลมนุษยชาติตลอดไป